ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991มาพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกสุดท้ายนะคะค่ะเมื่อสักครู่นะคะอ้อได้เกริ่นไว้ว่าเดี๋ยววันนี้อ้อจะมีคลิปวิดีโอให้ชมกันนะคะแต่ก่อนไปชมนะคะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันก่อนมันดีไหมคะอาจารย์ก็ดีนะค่ะชื่อนกค่ะภายในปีนี้จะได้งานประจำหรือไม่คะหรือคุณค้าขายคะค้าขายเลยกว่านะคุณนกค่ะงานประจำคุณนกใช่ไหมคะใช่ไหมชื่อคุณนาดะป่ะไม่ใช่ไม่รู้ชื่ออะไรก็ชื่อเนี่ยไม่เป็นไรนะก็ที่ถามเรื่องงานนะคะสื่อตามข้อความที่พิมพ์มานั่นแหละผมถามสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าค้าขายดีกว่าเหมาะกับค้าขายเช่นเครื่องสำอางอย่างเงี้ยความสวยความงามอาหารก็ได้หรือเกี่ยวกับคำพูดก็ได้คำประกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้นะฮะคำพูดก็ดีนะเพราะนี่ดวงน้องดวงคนนี้นะฮะค่ะดวงพี่คนนี้เขามีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกลูกคเทวดานะเขาอาจจะเคยเป็นกลุ่มพวกลูกคเทวดามาก่อนทำอะไรก็เวลาทำบุญก็ให้ถวายบุญกุศลกับพวกลูกคเทวดาทั้งปวงก็ได้ค่ะท่านจะได้เอากำลังของท่านมาช่วยของคุณพี่คนนี้ได้ค่ะนะฮะลองทำดูซิว่าดีขึ้นไหมใส่บาตรก็ถวายลูกเทวดาที่คุ้มครองปกป้องพี่คนนี้อยู่ค่ะลองทำดูปกป้องคุ้มครองตัวเราเองอยู่นะคะขอให้ท่านช่วยเรียกเงินเรียกทองให้เราค่ะนะครับลองดูก็ขอให้ได้งานที่เราชอบนะคะครับค่ะก็ลองไปทำดูนะคะค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่30 ตุลาคมก็ที่บ้านอาจารย์เอนะคะก็มีพิธีเป่ายันมหาเป่ายันจักรพรรดิค่ะต้องขออภัยค่ะเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่45นะคะเดี๋ยวเอามีภาพไปชมให้ชมกันนะคะแล้วก็เป็นภาพพิธีล้างกรรมไปด้วยต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนเลยค่ะนะครับพิธีเป่ายันนะครับผมจะเป่ายัน2 จุดนะฮะจุดแรกที่บ้านก็คือจะเป่ายันจักรพรรดินะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้มีการสุขนะฮะท่านก็เมตตามานะฮะทีนี้เมื่อท่านจัดของบูชาเนี่ยท่านก็จะจุดธูปบอกพระแม่ธรณีก่อนนี่บ้านผมเองเลยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะท่านก็จัดท่านก็เสร็จแล้วก็ในพิธีก็จะมีผมจะมีเบี้ยอาคมเขาเรียกเบี้ยแก้ชันหมากเบี้ยแก้มหาเศรษฐีจนลิขสิทธิ์แล้วนะรุ่นชันหมากนะฮะก็จะให้ทุกคนจับใส่จับอันนี้น้องเอมมี่น้องเอมมี่ค่ะเอมมี่นะฮะน้องเอมมี่ท่านก็บูชากำไรล้างกรรมผมไปเนี่ยนะฮะตอนแรกได้ลูกอมไปก่อนลูกอมหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่รุ่นแรกน่ะที่ผมเป่ายันจักรพรรดิเป่ายันมหาเศรษฐีอ่านพุทธคุณไปโอ้พลังเป็นล้านๆเท่าแล้วน้องเอมมี่เอาไปองค์หนึ่งเงินเข้ามา200,200วันแรก120,000วันที่200,100ก็กลับมาบูชากำไรล้างกรรมผมอีกนะฮะน้องเอมมี่เนี่ยที่เป็นมิสค่ะอะไรนะมิสแนซี่เหรอใช่ค่ะแล้วก็เป็นนางแบบนิตยสารหลายหน้าปกเลยนะขึ้นหน้าปกหลายเล่มเลยค่ะนะฮะเช่นเลอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาอายุ20เองค่ะ
ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับแล้วก็นี่คุณหมอคุณหมอสุขเรานะฮะนี่พอเงินรวบรวมกันทุกคนก็จะไปทำบุญกันเนี่ยนะฮะเมืองมหาเศรษฐีก็จะมอบคุณหมอเลยเพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายสมทบทุนในการตั้งเต็นท์เพราะเต็นท์นี่หลายหมื่นเลยนะฮะแล้วก็บางส่วนก็ต้องนอกจากโรงทานแล้วก็ต้องซื้ออาหารมาเพื่อรองรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องค่าบุญส่วนอะไรเงี้ยค่าบุญส่วนก็เป็นหมื่นแล้วหัวหมูไม่รู้กี่หัวนะคุณหมอต่อท่านก็กับคุณหมอสาท่านก็เมตตามาช่วยนะฮะก็นี่ก็เป็นการทำพิธีเสร็จแล้วเป่ายานเสร็จนะฮะก็ทำพิธีต่างๆนะฮะก็เหมือนอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะพ่อแม่พี่น้องก็มาได้ทุกท่านนะฮะมาลงทะเบียนหน้างานเลยนะฮะนะครับก็สอบถามรายละเอียดก่อนที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อครั้งหน้าก็จะจัดประมาณสิ้นเดือนแต่ว่าที่โคราชจะจัดวันที่10วันที่19 20นี้แล้วนะใช่ค่ะมือถือผมเนี่ยสอบถามรายละเอียดนะฮะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดินะคะทางที่45ที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อด้วยภาพพิธีล้างกรรมกันเลยค่ะมีหลายๆท่านที่เข้ามานะคะนะฮะเดี๋ยวขอชมภาพมีวิดีโอไหมอาจารย์อ้อมีค่ะเดี๋ยวลองต่อจากภาพดีกว่าค่ะนี่นะฮะเราก็รวบรวมได้เงินส่วนนึงก็ไปปล่อยปลาส่วนนึงก็มอบคุณหมอสุขเลย 4,450 นะฮะนะครับท่านก็ผมก็เคารพท่านเหมือนพี่ชายทั้งพี่สุขพี่สานะฮะท่านก็มาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเลยนะฮะที่โคราชค่ะนะครับนะฮะก็เป็นภาพคร่าวๆพิธีเป่ายันจักรพรรดิที่โคราชผมเป่ายันมหาเศรษฐีนะค่ะนะจริงๆการเป่ายันเนี่ยเราเป่ายันทั้งหมดในที่สมเด็จองค์ปฐมให้นิมิตผมได้จดยันไว้ท่านนิมิตมายังไงผมก็จดยันไว้ค่ะแล้วมีการเป่ายันพวกกษัตริย์มหาเศรษฐีเนี่ยผมได้รับเชิญไปที่อเมริกา2รอบที่ลาสเวกัสแล้วก็ที่ LA ก็ไปออกทีวีของทั้งไทยทั้งพี่น้องลาวค่ะนะหลายช่องมากนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากที่ LA ก็อารังสิตนะฮะพี่แสงเนี่ยเจ้าของช่องลาวไทยใช่ไหมฮะค่ะลาวไทยลาวไทยโอเวอร์ซีใช่ไหมค่ะอาจารย์จอร์ดนี่ก็อีกช่องนึงค่ะแล้วก็ช่องพี่เบนค่ะนะช่องแนททีวีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ช่องบ้านสีขาวค่ะนะพี่เปิ้ลพี่โป๊ปค่ะใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ออกสลับอยู่ที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยอยู่กันออกแทบทุกวันออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆบางทีคุยกันหลายช่องเนี่ยนะวันหนึ่งก็บางทีช่องนี้ช่องนี้คุยกันกับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็การเป่ายันเนี่ยที่ลาสเวกัสวัดศรีเจริญธรรมค่ะเราไปเป่ายันเพื่อเอาอะไรได้เข้าวัดนะนะฮะแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นการส่งเคราะห์พ่อแม่พี่น้องคนไทย คนลาวด้วยนะฮะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชาติบ้านเมือง นะฮะให้เขารู้ว่าคนไทยก็ห่วงใยคนไทยด้วยกันใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คนป่วยก็เยอะใช่ส่วนใหญ่มาป่วยทั้งนั้นเลยผมก็ใช้วิชาบาทาบำบัดเนี่ยอัดพลังเขานะฮะให้เขาดีขึ้นแล้วก็เขาก็เชิญไปที่พิสเบิร์กนะพี่เจ้าของจำชื่อพี่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปอยู่9วันค่ะนะฮะแล้วก็ไปดูแลพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆค่ะนะฮะก็มีโอกาสก็ได้รับความต้อนรับจากพี่ๆน้องๆเยอะจะกลับไปอีกนะฮะจะกลับไปอีกที่ค่ะให้โอกาสหน้าก่อนให้โอกาสเอื้ออำนวยดีกว่าเราก็ไม่รู้ผมไปตามที่สมเด็จองค์ปฐมท่านให้ไปอ่ะท่านเหมือนกับท่านลิขิตชีวิตผมไว้ผมจะไปไหนก็แล้วแต่ท่านนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีล้างกรรมกันเลยไหมคะอาจารย์พิธีล้างกรรมดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราไปชมวิชาพลังจิตเนี่ยนะฮะเป็นยังไงสามารถทำคนหายป่วยจริงไหมสามารถทำให้สัญญกรรมทำให้ไม่ใช่สัญญกรรมอ่ะเขาเรียกว่าสัญญกรรมทางหมอแต่ทำให้สวยให้หล่อได้จริงไหมติดตาม
นะฮะเข้า YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์เลยนะฮะเดี๋ยวดูช่อง8ตอนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวดูวิดีโอก่อนเดี๋ยวเราชมภาพกันก่อนค่ะแล้วค่อยดูวิดีโอเดี๋ยวเราชมภาพพิธีลังกันค่ะอันนี้ก็เป็นภาพลงยันอันนี้เค้าเรียกสักยันนะการสักยันเนี่ยไม่จําเป็นต้องสักหมึกค่ะใครอยากจะสักหมึกก็ได้ถ้าหรือสักยันก็ได้นะฮะอันนี้คุณกุ้งนะคะมาให้อาจารย์เอเหยียบศีรษะนะคะเพื่อเรียกเงินเรียกทองนะคะสักมันอยู่ที่ว่าสักแล้วขลังหรือไม่ขลังค่ะนนเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์สำเร็จหรือไม่สำเร็จมันวัดกันตรงมันวัดกันตรงนี้พี่คนนี้เป็นมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์มะเร็งที่เนื้องอกที่สมองค่ะเป็นเนื้องอกที่สมองนะคะเขาก็ไปเอ็กซเรย์นะค่ะพี่เขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นกัน3เซนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะผมก็ใช้บาทาบำบัดเหยียบเหยียบจาก3เซนไม่เหลือไม่ถึง1มิลค่ะไม่ถึงครึ่งมิลด้วยซ้ำไปมั้งค่ะเขาบอกเองเขาไปเอ็กซเรย์มาเองเพื่อนพี่กุ้งใช่ไหมฮะก็มีคลิปวิดีโอก็เข้าไปดูได้ที่แล้วมะเร็งในสุดท้ายเนี่ยที่เมืองมหาเศรษฐีก็เห็นมีชีวิตรอดอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยผมใช้บาทาบำบัดอันนี้เป็นคุณหมอเมื่อสักครู่เป็นหมอยาค่ะที่มาจากภาคเหนืออ๋อเขาเรียกคุณหมอเมืองค่ะหมอเมืองนะฮะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็มาที่นี่ค่ะผมก็ทำพิธีให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นการทำสวยเห็นไหมเนี่ยสลับกันมาบ้านผมเนี่ยจะพี่อันนี้เรียกว่ามาเรื่อยเลยนะฮะบางทีบินมาจากน้องแพต่างประเทศจากอังกฤษก็มาค่ะนะฮะเมื่อกี้เป็นพี่ที่อยู่ที่เมียนมานะคะเมื่อกี้พี่ไทยพี่ลาวมาหมดเลยค่ะเพราะเรายินดีเปิด AEC พ่อแม่พี่น้องเลยจนพี่คนนี้มาจากขอนแก่นค่ะน้องสองคนนี้มาจากสายไหมค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นก็มาช่วยดูแลตอนกลางคืนมาน้องเจน้องเจี๊ยบน้องเจิ๋วนะหัวกันนะเดี๋ยวนี้ที่มากันมากก็คือโอ้มาหลากหลายอ่ะบางคนมาเสริมสวยบางคนป่วยจากกรรมในเวรพี่โอมใช่ไหมคะพี่โอมเอออันนี้พี่โอมมีวิดีโอไหมเนี่ยมีค่ะเอามาให้ดูวิดีโอพี่โอมพี่โอมนี่มาล่าสุดแล้วมั้งค่ะใช่นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้เขาบอกว่าพี่โอมเขามากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะนะฮะเดี๋ยวชมวิดีโอดีกว่าค่ะตอบ SMS ก่อนดีกว่าค่ะค่ะคุณน้ำนะคะอยากทราบอยากถามว่าก่อนสิ้นปีจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกหรือว่าการขนส่งไหมคะโอ้โห50-50เลยนะผมพูดตรงไปตรงมาเลยนะเสริมดีกว่าจะบอกวิธีเสริมดวงดีกว่าทำไงดีคะอาจารย์เอาเงินให้แม่บ่อยแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนบ่อยๆค่ะแล้วก็หาเหรียญรอ5เล็กๆมาแขวนคอค่ะอธิษฐานท่านเอ้าขอให้สำเร็จแล้วกันนะครับผมให้พรไปแล้วกันนะครับลองดูเสริมดวงดีกว่าลองไปทำดูนะคะเพราะดวงชะตาตอนนี้มัน50-50ครึ่งๆมีโอกาสได้กลับไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราเสริมให้ได้ดีกว่าค่ะนะครับเสริมให้ดีที่สุดน่ะเสริมดวงเราเองบุญเราก็ทำเองค่ะเดี๋ยวไม่แน่โอกาสอาจจะเป็นของเราก็ได้ค่ะก็ขอให้ได้งานที่นะที่สมที่ตั้งหวังไว้เขาเรียกว่ายังมีเวลาค่ะนะฮะยังมีเวลาอีกสองเดือนนะยังมีเวลาทำบุญไปสิอยากได้อะไรก็ทำบุญบุญอันนั้นน่ะจะมีอานิสงส์กลับมาค่ะนะฮะเอาเงินให้แม่ใช่ไหมครับค่ะอธิษฐานด้วยนะฮะอธิษฐานด้วยอยากได้อะไรก็อธิษฐานทำบุญอธิษฐานแต่ถ้ายังเป็นคนอื่นนี่ต้องเสริมเรื่องต้องเสริมอะไรดีแต่ละคนไม่เหมือนกันสิตามโหเห็นตามวงจี้ตามดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันทั่วๆไปอย่างสมมุติทั่วๆไปเขาอยากได้เงินได้งานช่วงนี้ใช่มั้ยเอาช่วงใช่ช่วง7วันนี้ก็น่าจะไปถวายพวกน้ำผลไม้พระค่ะน้ำผลไม้พระแล้วก็ถวายดอกบัวดอกบัวเออผลไม้น้ำผลไม้ใช่มั้ยก็จะเสริมเรื่องความรักกับการเงินค่ะถวายในหิ้งพระเราเนี่ยหรือว่าได้ทุกเชื้อชาติศาสนาน่ะท่านจะถวายดอกบัวกี่ดอกคะพระเจ้าของท่านได้หมดดอกบัวสัก3ดอกดอกบัวตูมก็ดีนะแล้วก็ถวายที่หิ้งพระเหรอคะใช่หิ้งพระหรือโต๊ะสูงๆอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาไปก็จะช่วยเรื่องให้อธิษฐานเอาเองใช่ไหมคะอธิษฐานเรื่องการเงินใช่ไหมค่ะได้หมดอ่ะลองดูเสริมช่วง7วันนี้นะค่ะต้องถวายตอนไหนคะอาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับอ่ะชมวิดีโอดีกว่า
ค่ะแล้วเรามีวิดีโอคลิปวิดีโอ3คลิปนะคะคลิปแรกจะเป็นคลิปที่น้องผู้ชายก็ให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เหยียบให้แล้วก็เด็กเด็กใช่ค่ะน้องผู้ชายกุ้งอ่ะเขามาเขามาครั้งแรกแล้วเขาดีเขาก็พาเพื่อนมาเรื่อยเลยนี่พาลูกชายมาอีกน้องผู้ชายคนนี้ตลกมากเลยค่ะมากับแม่เขาเนี่ยบ่อยๆมากเลยค่ะจนแบบว่ารู้ว่าอาจารย์ทำอะไรแล้วก็เป็นยังไงคนกลับไปแล้วเป็นยังไงค่ะแล้วฟันน้องเขาอะค่ะฟันเหยินนิดนึงต้องขออภัยนะคะแล้วพี่กุ้งก็บอกว่าฟันเขาออกมาแทบทุกซี่อะ พี่กุ้งบอกว่าเดี๋ยวแม่จะหาเงินไปทำฟันให้ไปแบบไปครอบฟันให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เอาเขาจะไม่ให้อาจารย์เอทำค่ะจนวันนั้นคุยไปคุยมาอาจารย์เอก็ทำพิธีให้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยมันเด็กจะพูดอะไรมันปรับไปหมดเนี่ยคือฟันข้างบนมันจะแบบว่ายืดอะไรเงี้ยเขาจะปรับแล้วตาเขาน่าจะเหลือกอะตาเขาแบบตาเขาโตเวลาหลับอะตาเขาโตไหมเราก็ชอบแย่เนาะเจ็บไหมยังเจ็บไหมหนูเจ็บขาแล้วก็ต้องหอบมาเลยค่ะอาจารย์ทำแป๊บเดียวขายืดได้จากที่แบบขางอไม่ได้จนตอนนี้นะถ้าเป็นอะไรนะแต่แบบบางทีเด็กอะเล่นคอมพิวเตอร์มากอะเล่นเกมตาเริ่มไม่เห็นแล้วมีไปหาอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ดีเด็กอะเด็กมันเห็นไปบ่อยแล้วก็ซึมซับไงมันก็จะแบบเด็กก็เรื่องเล่นห้ามไม่ได้นะเขาจะสไตล์ดูหนังมากกว่าจะดีแท้ไม่ถ้าคอมมันใกล้ตามันจะทำให้ตาเสียดูหนังยังพอไกลๆหน่อยดูในโทรศัพท์อย่างนี้เลยอะไม่เกมเขาไม่เล่นนะแต่ก็จะดูหนังยูทูบดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบดูไปหาทุกเดือน
ให้แม่ไปไหนยิ่งเนี่ยไม่เหลือว่าสองปีกหน้ามันจะออกมาเนอะยังเหมือนกระลอกดีไม่เคี้ยวไงไปให้แม่จับยิ้มจับจับอ่ะเดินให้แม่จับจับตรงยิ้มยิ้มแยกเต็มที่ไหนยิ้มยิ้มยิ้มได้ยิ้มปากเออปากถูกไหมมันสนิทอ่ะแต่มันจะยุบไปเลยเนี่ยใช่เขารู้สึกว่าดีใจคอเด็กมันจะรู้เด็กใช่ป้าเขาจะบริสุทธิ์ไงเขาจะสัมผัสด้วยปากของเขาเองใช่ไหมคะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงดีขึ้นครับมันดียังไงอ่ะก็แต่ก่อนมันดันออกมาอ๋อมันรำคาญใช่ไหมลูกแล้วตอนนี้มันเป็นไงลูกเหมือนมันไอ้นี่ขึ้นนะครับมันไม่ดันนะครับมันไม่ดันเห็นไหมเด็กก็ต้องรู้สึกเขาเองใช่เราจะรู้สึกแทนเขาไม่ได้ใช่ตอนนี้มันเหมือนมันไม่ดันออกมาแล้วถ้าดันออกมามันรำคาญไหมครับใช่ไหมถ้าตอนเนี้ยรำคาญไหมมันเหมือนมันเข้าไปเยอะไหมเอาลองแยกเคี้ยวดิแยกเคี้ยวดิให้ดูให้มาดูแยกเคี้ยวมาให้ดูดิเออยังไงยังไงพี่แยกเคี้ยวดิพี่แยกยิงยิงไหมเออเห็นไหมใช่แต่รู้สึกว่ากระพุ้งเข้าไปแล้วนะใช่แม่มันออกมาเต็มขออนุญาตหน่อยเนาะ
ไรมาคะเจ็บอะไรเนาะมันต้องเจ็บไม่ได้เจ็บมากหรอกคือตกเหมือนตกหลังเฉยๆอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะน่ะอย่างนี้เจ็บไหมไม่ค่ะก็เหมือนตีนแปะอันนี้เขาไม่ได้โดนไสยศาสตร์คิดอันนี้เขาเรียกเป็นเส้นเนี่ยใช่ไหมประมาณกับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมฮะทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่เราก็ไม่ถ่ายผู้ใหญ่แหละนะก็อันนี้ที่จะอธิบายให้ผู้ใหญ่ที่พาน้องโอมาก็คือเป็นระบบเส้นนะไม่ได้โดนของแต่อย่างใดนะฮะเพราะถ้าที่จับดูหัวปุ๊บเนี่ยถ้าโดนของมันจะขึ้นเลยมันจะรู้ที่มันเป็นเส้นเขาเรียกกระดูกมันเคลื่อนนะฮะเราต้องจัดกระดูกให้มันโตทุบหน่อยได้ไหมได้ค่ะเราให้ทุบกระดูกเราทุบตรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแต่เขาว่าคาถาเนี่ยเป็นพุทธคุณอ่ะลุกเลยโอ้เดินดูเดินลุกขึ้นนะเตะเลยน้องเตะไปสะบัดหัวนั่นแหละออกกำลังกายก้มเลยก้มถึงพื้นเลยแต่พี่จะดูที่แบบเตะขึ้นเตะแตะเตะมาเตะโอเคเนี่ยหายไหมใช่สนิทไหมค่ะก็เท่านั้นสนิทใช่ไหมอันนี้เขาเรียกวิชาประสานกระดูกของหลวงพ่อปานและปานองคูนะฮะเพราะก่อนอันนี้ไปนวดมาก็ไม่หายอันนี้คือมันเป็นวิชาจัดกระดูกมันเป็นพลังจิตนะสนิทไหมงงไหมใช่เพราะว่าเนี่ยเป็นอาการอย่างเงี้ยเราโอมันจะไปนวดตลอดเดือนนึงอย่างน้อยต้องสองครั้งเพราะว่าจะพักถึงเส้นแต่การนวดน่ะเขาสมมติกระดูกเราเคลื่อนกระดูกเราเคลื่อนเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้กระดูกมันเท่ากันสมมติเรากระดูกมันเคลื่อนออกมันฉีกออกไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้นวดให้กระดูกมันเข้ากันได้อันนี้เข้าใจไหมหลักการนวดธรรมดาแต่อันเนี้ยมันเรียกกระดูกที่แม้จะหักเป็น10ท่อน20ท่อนให้มันประสานสนิทของมันเองเลยเข้าใจไหมวิชาพวกนี้มันเป็นลักษณะนี้เหมือนกระดูกหักกระดูกเคลื่อนเนี่ยปึ๊บเดียวเห็นไหมที่ทำกินเนี่ยถึงนาทีแล้วเนี่ยนาทีแล้วมันถึงแล้วไงคอโล่งไหมโล่งขึ้นเบาช่วงนี้จะเบาเลยอะค่ะหลังนี้เบาแล้วหลังตรงไหมลองเดินดีตัวทรงเต้นเลยดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะตึงมากตึงหมดเลยแล้วลองเอามือลูบกระดูกหลังสิมันจะตรงขึ้นเลยลองน้องเจนมาเอามือมาลูบกระดูกเราเอาตัวเองลูบกระดูกดีกว่าเราจะรู้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะกระดูกท่อนหลังเนี่ยถ้ามันตรงเนี่ยมันจะเป็นแนวตรงเลยลองลูบดูตรงไหมดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันจะปวดมากพอนั่งนานๆเนี่ยมันจะเริ่มปวดตรงช่วงเนี้ยช่วงหลังกระดูกมันเคลื่อนมันเคลื่อนถึง2ท่อนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังจิตมันก็บอกไม่ได้อะนะต้องรู้เองเห็นเองอะนะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้อาการเป็นไงดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นแบบเบาเลยจบไปไหมคือแบบเป็นอย่างนี้มานานเนี่ยประมาณทรมานมานานแล้วประมาณเป็นปีไหมเกินค่ะกี่ปีเกือบ5ปีค่ะที่เป็นแต่ว่าก็ใช้วิธีกายภาพกับบวกกับนวดแล้วก็พ่นยาและนี่พลังจิตงงไหมใช่เพราะว่าอันนั้นใช้วิทยาศาสตร์ก็คือเขาเป็นนักกายภาพอันนี้พุทธคุณนะไม่ใช่ไสยศาสตร์นะอันนี้คนละแนวนะอันนี้บารมีพระพุทธเจ้าบารมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์เห็นไหมแล้วมันจะไม่ต้องผ่าลักษณะนี้มันต้องผ่าเพราะปกติกระดูกเคลื่อนมันต้องผ่าถูกต้องไหมใช่ผ่าตัดใช่ไหมเพราะว่านี่ยื้อไม่ผ่าอยู่เพราะว่าเขาจะผ่าให้มันเพิ่มใช่ไหมผ่าใช่จะเสียเงินเท่าไหร่ผ่าในเสียเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาเรียกมีบาดนะคะเขาทั่วใช่แล้วที่แสดงไปหลายที่แล้วทีเนี้ยรักษากับคุณหมออีกที่เดียวอ๋อที่ใช่แต่ว่าไม่บอกโรงพยาบาลนะตอนเขาลบโรงพยาบาลคุณหมอเขาอยากให้ผ่าแต่ทีนี้แม่เพื่อนที่เป็นนักกายภาพอ่ะเขาก็หวังดีว่าไม่สมควรจะผ่าตอนนี้รอดูอาการไปนี้เวลาเราปวดทิ้งเราก็ต้องไปหาเขาเพื่อให้เขาแบบดึงเส้นนู่นนี่นั่นแล้วพอนั่นมันก็กลับมาได้สภาพหนึ่งอ่ะคือมันก็ไม่ได้ถึงกับเบาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ร้อยอ่ะค่ะแล้วพอทำปึ๊บเนี่ยอย่างผมทำปึ๊บเนี่ยไม่ถึงนาที2 นาทีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไม่ถึงแล้วเป็นยังไงทั้งร่างกายดีขึ้นเยอะเลย
เราทำดูที่เราก้มดูที่เตะดูที่ให้มันชัวร์เตะขึ้นเยอะเลยเตะดูที่มันไม่มีอาการที่เหมือนจะปวดขาหรือว่าปวดหลังโอเคไหมแฮปปี้ไหมดีขึ้นมากจริงๆนะจริงๆอันนี้จริง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 แล้วก็จะได้ไขปัญหาข้องใจว่าตัวเองไม่ได้โดนของไม่ได้โดนของคือบางคนน่ะถ้าเกิดเขาโดนของมาถ้าผมมองทางในปุ๊บเดียวเนี่ยหรือแตะนิดเดียวเนี่ยผมจะรู้เลยถ้าเขาบอกไม่โดนของผมก็จะบอกคุณน่ะโดนของแต่อย่างเงี้ยไม่ได้โดนของผมจะไปบอกโดนของได้ยังไงทีนี้ถ้าข้อสงสัยน้องโอบอกว่าอ้าวถ้าไม่ได้โดนของงั้นอาจารย์เอก็ต้องทำให้หายสิครับผมก็ตบแล้วมันยังหายไหมหายใช่ไหมทีนี้เข้าใจเวลาคนที่ปวดเมื่อยร่างกายเยอะๆมันหาสาเหตุไม่ได้คนนู้นทักทีคนนี้ทักทีเขาทักโดนของแล้วก็ต้องเชื่อแล้วใช่เพราะทีนี้ติดตกเลยเข้าใจไหมใช่ไหมทีนี้ผมเป็นคนตรงเห็นอะไรบอกอย่างนั้นเลยเพราะเป็นคนเหมือนเจ๊กป้ายแล้วพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมอันนี้ก็แฮปปี้นะมีความสุขนะแฮปปี้มากเลยเรื่องจริงนะโอเคสักขีพยานเยอะแยะเลยนั่งอยู่ได้ไม่ได้ผมจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอน้องเอมมี่ครับจริงๆน้องเอมมี่วันนี้นะคะน้องเอมมี่ก็ได้มาบ้านอาจารย์เอแล้วนะคะหลังจากครั้งก่อนๆน้องเอมมี่ก็ได้ลงหน้าทองก็เสริมสุขภาพแล้วก็เสริมร่างกายใช่ไหมคะอาจารย์ครับทำเข้าวิธีกับอาจารย์เป่ายันด้วยนะคะพัดทิพย์ตอนนั้นทิพย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็ได้บูชาลูกอมหลวงปู่ทิมใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์มาปลุกเสกเรียกว่าลูกอมหลวงปู่ทิมว่าละหันได้ค่ะแต่อาจารย์มาปลุกยุคแรกๆเลยนะแล้วเราจริงๆอ่ะผ่านพิธีเป่ายันมหาเศรษฐียันจักรพรรดินี่ค่ะมากไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเพราะอารัธนาสมเด็จองค์ปฐมท่านอัดพลังเพิ่มค่ะที่น้องเอมมี่ได้ชาไปใช่ไหมคะได้เงินได้แบบวันนั้นก็ได้เงินวันแรกเลยเนี่ยที่ลงหน้าหน้าทองที่หน้าผาไม่กี่ชั่วโมงค่ะได้เลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะคะวันนั้นได้แสนสองอีกวันนึงก็ได้อีกด้วยค่ะได้แสนเนี่ยก็เป็นสองแสนสองครับแบ่งพวกพี่กันมั้งเล่นค่ะก็ไหนลูกอมลักษณะที่น้องแฝดพออยู่ใช่ไหมเออเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนี่นะคะเออลักษณะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ของก็จะมีความเก่าเห็นไหมฮะใช่เนี่ยหลวงปู่ทิมวัดละหันได้นี่ก็เลี่ยมจากวัดเลยรุ่นยุคแรกเลยใช่ไหมคะเขาเลี่ยมกรอบจากวัดทีนี้พุทธคุณยังไงคะอันนี้พุทธคุณหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเดี๋ยวประมาณปี17นะฮะแล้วก็เราบวงสรวงอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกเลยแล้วคณะเบื้องบนทุกองค์สมเด็จองค์ปฐมอ่ะเป่ายันจักรพรรดิเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็เข้าพิธีล้างกรรมด้วยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทำให้พลังอัดไปเป็นไม่รู้กี่ล้านเท่าอ่ะนะฮะจะร้อยล้านพันล้านเนี่ยอัดพลังเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยเมื่อน้องเอมมี่แขวนเนี่ยแล้วน้องเอมมี่ก็บูชาพ่อแก่ที่ไปด้วยใช่ไหมพ่อแก่มันพุทธคุณด้านไหนครับพ่อแก่ก็ทางเมตตามหานิยมร่ำรวยโชคลาภเสน่ห์ไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลยน้องเอมมี่ก็แขวนดูเพราะนั้นเนี่ยก็เงินก็เข้าสมใจไม่กี่ชั่วโมงนะบูชาไปไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็พี่ก็ลงหน้าผาให้ใช่ไหมลงหน้าผาให้วันนี้ก็มาลงหน้าทองอีกใช่ไหมคะแผ่นทองที่หน้าหน้าผาก็มีความสุขกันไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้องเอมมี่คิดตั้งโปรเจกต์อะไรอยากจะทำอะไรบ้างแผนงานโปรเจกต์อะไรอยากจะได้เงินกี่หมื่นล้านเหรอตอนนี้ก็อยากจะได้เยอะๆเลยนะคะแล้วท่องคาถาจักรพรรดิไปด้วยค่ะท่องมาต้องรักษาศาสนาตรงสุทายะนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องวัตถุมงคลผมเนี่ยที่ไม่ว่าจะได้รับความเมตตาที่ทางการไปรษณีย์ที่บูชาทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าที่มาบูชาตรงกับผมก็ดีเนี่ยให้เอาเนี่ยน้องเอมมี่เนี่ยลองเอาออกมาแล้วก็วางหัวอย่างนี้ไม่ต้องถอดก็ได้แค่เอามาตัดเพราะมันยืดได้ถอดแล้วก็ได้แล้วแตะหัวเงี้ยใช่แล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิวันละ10 จบตอนก่อนแล้วก็จะเป็นมงคลทั้งวันเลยส่วนตลอดวันเนี่ยอยากจะอาราธนาเรื่องอะไรก็ขอเดี๋ยวนี้เลยนะฮะขอให้เรียกเงินเรียกทองเดี๋ยวนี้แล้วบูชาต้องบูชาด้วยอะไรคะแอปเปิ้ลแดงน้ำแดงถวายที่โต๊ะเราใช่ไหมฮะแล้วเราก็ขอพระติดตัวไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าค่ะนะฮะแล้วขอพรเลยนะคะหรือพ่อหลวงอมอะไรเงี้ยก็ขอพรท่านค่ะแล้วใครสนใจอยากลงหน้าทองแบบน้องเอมมี่บ้างคะร่างกายเข้าพิธีก็สุขภาพเป็นยังไงคะสอบถามที่มือถือพี่0874500111นะฮะมือถือข
ของแฟนพี่อาจารย์อ้อตาทิพย์0824509991ค่ะนะฮะได้2เบอร์เลยวันนี้ดูหมอฟรีด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์เปิดกี่โมงคะก็โทรมาคุยกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เราไปทำภารกิจเราไปช่วยคนฟรีที่โคราชด้วยค่ะบางทีก็ไปช่วยทหารด้วยนะคะเห็นไหมก็ไปตั้งศาลตั้งอะไรเข้าไปดูรายละเอียดดีกว่าแล้วตอนนี้ก็เราก็ได้รับความเมตตานะจากเขาเรียกว่าเนี่ยตำรวจใช่ไหมคะจากเป็นอันนี้เป็นหนังสือของตำรวจนะฮะค่ะนะฮะร้อยปีวันตำรวจไทยค่ะนะฮะ13 ตุลาคม 2559นะฮะของหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็นิตยสารข่าวโลกสยามชุมชนสัมพันธ์นะฮะค่ะนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะหนังสือพิมพ์นิตยสารข่าวโลกชุมชนสัมพันธ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนี่ก็เจ้าของหนังสือก็จะเป็นพันตำรวจโทโกวิทเงาจุฑานะฮะเป็นผู้อำนวยการนะฮะหนังสือนี้เป็นหนังสือของจะพูดถึงท่านก็เผยแพร่ผลงานผมนะเนี่ยนะฮะอยู่หน้าหลังนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ที่เราไปทำพิธีนะฮะช่วยเหลือพี่ทหารนะฮะก็ไปตั้งศาลที่กระทรวงกลาโหมแล้วก็ตั้งศาลที่เขาพระวิหารเพื่อไม่ให้เสียดินแดนกันนะเพื่อให้คนไทยกับคนกัมพูชารักกันนะฮะแล้วเราเอาวัตถุมงคลไปให้ฟรีเลยและส่วนหน้ากลางก็จะเป็นนะฮะเมืองมหาเศรษฐีที่ไปรักษาคนช่วยคนฟรีล้างกรรมฟรีใช่ไหมได้รับความเมตตาจากคุณท่านผู้อำนวยการกองสัญญกรรมพี่หมอสุขของเราแล้วก็พี่หมอสาแฟนท่านก็มาช่วยแล้วคณะเราอาจารย์เอตาทิพย์ก็มาดูแลพ่อแม่พี่น้องรักษาฟรีมีโรงทานฟรีเดือนแล้วอาจจะ2วันอาจจะ2วันส่วนนอกรอบเนี่ยเราก็รับแขกที่นี่หมดเลยก็สอบถามรายละเอียดที่มือถือผมหรือว่าไปดูประวัติอาจารย์ที่ไหนได้บ้างคะก็เข้าเว็บอาจารย์เอตาทิพย์ .com แล้วก็ YouTube อาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะนะฮะก็เข้าได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มือถือก็2เบอร์เนี่ยนะฮะเข้าไปดูค่ะนะครับแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์กุมภันต่างๆนะฮะนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลด้วยนะคะวัตถุมงคลที่ลงไปชนีทั้งหมดก็จะมีกี่ชนิดคะ4ใช่มั้ยคะ4ชนิดเหรียญท้าวกุมภันพยันลูกแก้วปฐพีเราครองแชมป์มาขึ้นปีที่8แล้วพ่อแม่พี่น้องบูชาทั่วประเทศประมาณ 1,200 สาขามาเป็นปีที่8แล้วนะฮะแล้วเราเอาจะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลรักษาโรคฟรีโรงทานฟรีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไทยนะฮะแล้วก็เราก็ไปช่วยเหมือนกับทางพี่หมอสุขนะท่านเป็นอาจารย์หมอท่านก็รักษาโรคพี่ก็ไปทำพิธีล้างกรรมทำเพื่อถวายเสด็จพระราชกุศลกับในหลวงของเรานะฮะนะครับก็เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนน้องเอมี่อยากจะฝากถึงแฟนคลับน้องเอมี่น้องเอมี่นี่เป็นมิสได้ชนะเลิศนี่ใช่ไหมมิสอะไรนะฮะตั้งแต่ปี2015แล้วค่ะปี2015เขาเรียกมิสเนสซี่มิสอะไรนะสเนสซี่สเนสซี่ค่ะนะฮะก็มีถ่ายที่เดสานประกวดกี่คนเนี่ยประกวด400 400คนหนูได้ที่1เก่งเนาะถ่ายนิตยสารหลายเล่มเลยใช่ไหมพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยหน้าปกเลยนะคะหลายเล่มเลยเช่นอะไรบางอย่างดูได้ไหมก็มีในหนังสือทั่วไปค่ะหนังสือทั่วไปเอกสารพวกความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแฟชั่นแล้วจะติดตามผลงานได้ยังไงอ่ะของน้องเอมี่บอกที่อะไรนะ Facebook ก็ Facebook หรืออะไรตามได้ใน Facebook ค่ะดีไหมคะค่ะชื่อเอมี่เอมิลี่นะคะเอมี่แล้วก็วักแล้วก็เอมิลี่ค่ะสะกดเป็นภาษาไทยเลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องเอมี่ด้วยนะคะที่มาอาจารย์เอกครั้งหนึ่งเพราะมีประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะก็เลยมาอีกก็เลยมาจะลงหัวให้เรื่อยๆนะฮะหน้าจะได้ผ่องเลยผ่องจะได้รวยๆนะฮะรวยๆก็มีความสุขใช่ไหมฮะคนเราคารวะเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเป็นดังที่บอกว่าร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขแต่ว่าอย่าไปทำผิดกฎหมายไงใช่ไหมแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วรวยแล้วก็ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมให้มีความสุขแต่ว่าจะพาคุณแม่มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้แม่แบบเหมือนติดธุระอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาไม่ได้นะว่ารอบงานรอบงานวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอมี่กับอาจารย์เอมากเลยค่ะขอบคุณครับน้องเอมี่ครับคุณน้องเจนคุณพ่อแม่พี่น้องครับค่ะครับก็เมื่อกี้ก็เป็นวิดีโอคลิปนะฮะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูได้อีกนะฮะใน YouTube
พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็เมื่อกี้ก็เป็นน้องโอซาก้าน้องเอมมี่ค่ะน้องเอมมี่ท่านใส่เสื้อโอซาก้าน้องเอมมี่ค่ะน้องน้องเอมมี่นะคะแล้วก็จะมีน้องๆอีกหลายๆท่านนะเข้าไปดูในYouTube อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ที่เห็นค้อนเนี่ยเขาเรียกขวานฟ้านะฮะขวานฟ้าสมัยเด็กเขามีทีวีขวานฟ้าหน้าดำนะขวานฟ้านี่ก็เป็นเหมือนกับบารมีองค์ปฐมท่านมาปลุกเสกเนี่ยแล้วเราก็มาแตะเฉยๆไม่ได้บรรทุกอะไรแตะอัดพลังจิตพลังจิตเพราะเราเน้นเรื่องพลังจิตนะฮะก็เป็นอันว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรก็ดีนะฮะหรือเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมเกี่ยวกับโดนไสยศาสตร์มาบ้างหรือว่าเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยที่คิดว่าไม่มีทางหายแล้วอ่ะค่ะก็ผมก็เป็นยินดีต้อนรับนะฮะสอบถามรายละเอียดมือถือผมได้นะฮะนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นมือถือผมนะฮะกับมือถือ Channel หน่อยนะครับมือถือผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลย0874500111ค่ะอาจารย์อ้อก็0824509991โทรมาดูหมอได้ฟรีอันนี้ดูได้ฟรีตลอดชีวิตน่ะไม่ได้คิดตังค่าครูอะไรนะแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับบางคนป่วยอย่างเงี้ยป่วยเกี่ยวกับมะเร็งอย่างเงี้ยหรือเป็นโรคกระดูกเคลื่อนกระดูกหักกระดูกแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคเอจยังมีเลยนะเขาก็ปรึกษาผมนะฮะผมก็ต้องสอบถามก่อนว่าเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรอะไรนะฮะแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะแล้วก็ยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวใช่คุยได้ทุกเรื่องเลยผมไม่คุยได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะถ้ามายืมผมจะยืมพี่ให้หนักเป็นสองเท่าเออเพราะถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะเพราะนั้นผมไม่มียืมหรอกเพราะว่าผมไม่ได้คนร่ำรวยอะไรเพียงแต่ว่ามีวิชาที่จะไม่งั้นโคราชแล้วก็เก็บเงินหมดแล้วสิไปช่วยเขานะฮะแล้วก็เราก็รวบรวมเงินเพื่อจะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันก่อนนะคะก่อนหน้านี้มี SMS นะคะสมัครงานไว้แล้วนะคะอยากถามว่าภายในเดือนพฤศจิกา59เนี้ยค่ะจะได้งานไหมคะคุณเอ็มนะคะอ๋อมีสิทธิ์ได้สูงเลยะนะฮะเร่งปล่อยปลาช่อนหน่อยปล่อยปลาช่อนก็กินได้นะหลวงพ่อฤาษีบอกกินได้ค่ะนะครับปล่อยปลาช่อนก็กินได้นะฮะปล่อยปลาต้องไปซื้อที่ตลาดจะได้บุญเยอะกว่านะฮะที่จะฆ่านะฮะที่เขาจะฆ่านะครับค่ะก็ลองไปปล่อยปลาดูนะคะก็จะทำให้ได้งานเร็วๆนะคะคุณเอ็มนะคะส่วนคุณตองนะคะก็ชีวิตดิ่งลงมากค่ะพังทุกเรื่องเนี่ยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักก็ยังพังเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่ครับ12เดือนหน้า12เดือนหน้า12ธันวานะคะน่าจะ12ธันวาปี59นะคะ12ธันวาดวงจะดีขึ้นแล้วค่ะช่วงนี้เล่นใส่บาตรแล้วเงินให้คุณพ่อบ้างเป็นเคล็ดค่ะนะลองทำดูค่ะนะครับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาก็โทรมาได้หลังรายการมือถือผมมือถือจันอ้อเข้าพิมพ์ไลน์คุยกับผมก็ได้นะมือถือผมอ่ะส่วน Facebook Instagram จันอ้อก็รับไปเพราะเราตอบไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็แค่พ่อแม่พี่น้องมาบ้านผมเนี่ยทันทุกวันเลยนะนะขอให้โทรนัดล่วงหน้ากับผมหน่อยนะฮะบางทีมีภารกิจนะฮะไปช่วยคนตรงนู้นตรงนี้ไงใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ภาพภิกษุสงฆ์เราก็ช่วยฟรีด้วยนะครับไม่ว่าที่บ้านหรือโคราชเนี่ยเราช่วยฟรีเลยค่ะนะฮะแล้วก็แต่ต้องโทรมาก่อนโทรมาก่อนว่าอยู่หรือเปล่านะคะถ้าอยู่เราก็จะเปิดบ้านบ่ายโมงค่ะยินดีช่วยนะฮะค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยดูหมอก็ฟรีลงหน้าท้องก็ฟรีสักยันทั่วไปฟรีนอกนั้นเราจะคิดค่าครูหมดนะเพื่อรวบรวมไปสร้างโรงทานนะสมทบทุนสร้างโรงทานสร้างโรงพยาบาลนะฮะสามารถเข้าไปดูข้อมูลอาจารย์เอตาทิพย์ได้ที่เว็บไซต์ www.aetatip.com นะคะส่วน Facebook ก็เข้าไปที่เท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเนี่ยน้องๆสาวๆเนี่ยบางทีมาทำหน้าทำให้มีออร่านะฮะแล้วก็ลงหน้าท้องที่หน้าเราจะมีแผ่นทองค่ะนะแผ่นทองนี่ก็ลงที่หน้าก็เป็นสิริมงคลใช่ค่ะแล้วก็คนรักคนหลงเลขเงินเลขทองแล้วแต่น้องๆความเชื่อของเขาใช่ค่ะ
เราทำพิธีเสร็จเขารวยกลับมาเขาก็ไปบอกปากต่อปากเท่านี้เรามีความสุขแล้วหรือเราทำพิธีเสร็จเขาที่ป่วยจากโรคเจ้ากรรมในเวรเขาหายเราก็มีความสุขแล้วนะฮะแค่นี้เราก็ได้บุญไปด้วยนะฮะหลายหลายท่านงงว่าจำเป็นไหมต้องมีตังต้องไม่มีต้องมีตังแล้วถึงมาบ้านอาจารย์เอได้จะบอกไว้เลยว่าคือถ้าท่านไม่มีตังก็มาบ้านอาจารย์เอก็ได้นะคะให้อาจารย์เอท่านดูหมอลงนั้นนัททองให้ก็ได้นะคะก็ทำให้ฟรีแล้วไงหลายหลายคนงงต้องมีตังลงนั้นนัททองก็ฟรีแค่คุณมีตังค่ารถไปกับบ้านคุณแล้วก็มาได้แล้วค่ะลงหัวลงยันน่ะให้แบบทั่วไปนะให้ฟรีนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอย่างอื่นคิดค่าครูเลยค่ะจะมาล้างกรรมจะมาเสริมสวยนี่เขาถือว่านอกเหนือจากบริการแล้วค่ะมาคุยกันก่อนก็ได้ยังไม่มีเงินก็มาได้นะคะบ้านอาจารย์นะคะเห็นเขามากันทุกวันนะบางคนก็ไม่ได้เสียตังค์หรอกค่ะเขาก็มาให้ลงนะหน้าทองลงหัวให้แล้วเขาเรียกเงินไปเรียกเงินมาก่อนแล้วค่อยมาบางทีท่านเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอย่างเนี่ยมันมีค่าครูเช่นวิธีล้างกรรมวิธีเสริมสวยเนี่ยนะฮะเราก็ทำให้ฟรีก่อนไงค่ะเมื่อทำให้ท่านฟรีท่านเงินเข้าโอ้โหเศษตังค์ท่านเลยท่านจะมาทำวันไหนก็ได้พิธีล้างกรรมพิธีเสริมสวยเสริมหล่อเนี่ยใช่ไหมฮะเรายินดีทำให้ท่านฟรีทุกวันเฉพาะดูหมอลงณหน้าทองแล้วก็เขียนหัวเนี่ยเรียกเงินเนี่ยมาดื่มน้ำฟรีด้วยค่ะดื่มน้ำฟรีด้วยค่ะเอากลับไปมีค่าครูขวดละ10บาทค่ะขวดละ10บาทเห็นไหมก็ไม่แพงใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นน้ำมนต์นะคะบางท่านนะคะพอดื่มเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยพอดื่มเป็นน้ำที่ซีนแล้วก็แกะให้แกะเองเลยนะคะเราจะไม่แกะให้เพราะว่าเดี๋ยวแล้วค่ะก็ปลุกเสกอาจารย์เอตาทิพย์ปลุกเสกเดียวทั้งหมดเลยหลายๆท่านทานแล้วก็รสชาติก็จะไม่เหมือนกันของโรงพยาบาลหรือว่าของที่อยู่ที่ผมเนี่ยค่ะปลุกเสกเดียวทุกชนิดเพราะนั้นผมทำพิธีต้องเน้นแบบคุณภาพค่ะแล้วหลังจากน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นผลิตภัณฑ์1ใน17ชนิดนะคะที่เราเรียกสมุนไพรกุมภัณฑ์ค่ะจดอย.แล้วสมุนไพรได้รับเมตตาจากทางกระทรวงพาณิชย์ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะทุกชนิดเลยก็จะมีตั้งแต่ยาสระผมเราเน้นล้างนวดค่ะก็จะมีขมิ้นเมตตาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยแล้วเน้นสุขภาพของทุกชนิดเนี่ยผมจะปลุกวิชาล้างกรรมเข้าไปนะฮะถามว่าล้างกรรมแล้วมันยังไงล้างกรรมแล้วเขาไม่เขาหายป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันล้างได้ไหมล่ะค่ะได้ค่ะแต่มันหายป่วยก็จบไงค่ะเพราะหลวงพ่อฤาษีที่นำบอกคนเจ็บป่วยเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตคำว่าปาณาติบาตเนี่ยคือไปฆ่าเขาฆ่าสัตว์อดีตชาติอาจจะไปฆ่าเขาก็ได้เจ้ากรรมก็เข้ามาสิงในตัวเราค่ะนะฮะล้างกรรมเนี่ยก็เหมือนล้างรถเนี่ยถ้ากรรมท่านมากเราก็ต้องค่อยๆล้างไปเรื่อยๆค่ะมันก็ส่งผลทำให้คนป่วยเมื่อไปฆ่าเขาหลวงพ่อฤาษีดำก็บอกว่าการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตก็ทำให้เราป่วยเมื่อเราป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดส์เป็นอะไรเนี่ยผมมีหน้าที่อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมอุทิศเจ้ากรรมในเวรพ่อแม่พี่น้องไปเกิดแล้วขอบารมีพลังจิตของท่านอัดพลังมาที่ร่างกายของท่านเขาเรียกพลังจิตแต่เป็นพลังจิตของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอยู่แล้วสูงสุดแล้วสมเด็จองค์ปฐมแล้วเราพิสูจน์แล้วอะไม่ใช่ดีแต่พูดมีหลายเคสเราพิสูจน์ในเมืองมหาเศรษฐีให้ดูแล้วเป็นพันเคสแล้วค่ะเข้าไปดูใน YouTube ได้ค่ะเกินพันเคสไปแล้วดูซิว่าทำครั้งแรกปุ๊บหายจริงหรือเปล่าค่ะหรือว่าดีขึ้นหรือเปล่านี่คือผลของพลังจิตค่ะท่านอยากจะรู้พลังจิตคืออะไรเข้าไปดู YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์จะได้ดูว่าคนเป็นเอดส์มันหายยังไงคนเป็นมะเร็งมันหายยังไงและระยะสุดท้ายยังอยู่ได้ยังไงแล้วมีทั้งผีเข้าโดนไสยศาสตร์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเยอะแยะแต่แป๊กกล้วยอ่ะไปขอเล็กเยอะแยะเยอะแยะแต่แป๊กกล้วยทำไมไม่เคยได้ยินเลยคะคุณโบราณนั้นไอ้นายกันไม่เคยได้ยินเยอะแยะแต่แป๊กกล้วยอ้าวผมจะขายที่ดินได้เมื่อไหร่ครับคุณสุรศรีค่ะโอ้คนนี้บนดูที่นี่นี่นี่บนเท้ากุมภัณฑ์ดูค่ะสำเร็จแล้วเอาไปช่วยลงทานก็ได้นะฮะบนยังไงคะอาจารย์ก็ขอพ่อกุมภัณฑ์ในจุดธูป5ดอกกลางแจ้งเลยบอกขอพ่อกุมภัณฑ์เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเนี่ยแหละเทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยเนี่ยแหละบนถ้าสำเร็จแล้วก็เอาเงินไปร่วมช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีก็ได้ไปให้ลงทานไงกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้แล้วแต่นะฮะเรายังไม่บังคับกันเพราะยี่ห้ออาจารย์เอตาทิพย์จะไม่บังคับใครเลยมีพี่ที่อยู่ที่เมืองมหาเศรษฐีค่ะเมื่อที่เราไปงวดที่แล้วอะค่ะ
พี่เขาบอกว่าลูกเขาหายไปเป็นเดือนแล้วค่ะแล้วเขามาบนท่านพระกัวพันธ์ใช่ค่ะไม่ถึงเดือนค่ะลูกเขากลับมาเลยค่ะลูกจากที่หายไปแบบนานติดต่อไม่ได้เลยนะคะก็คือเราก็มีคลิปวิดีโออัดไว้ด้วยค่ะว่าเขาก็บนแล้วก็ลูกเขาก็กลับมาจากที่แบบไม่ได้ติดต่อนานมากแล้วค่ะเขาก็หาลูกเขานานจนเขาได้บนท่านเท้ากุมภันธ์ค่ะแล้วก็ลูกก็กลับมาโดยที่แบบว่าแม่เขาก็ดีใจมากเลยก็เลยมาแก้บนมาให้อาจารย์สื่อดูว่าเขาจะแก้บนยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไปช่วยลงทานดีกว่าช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนน่ะให้ลงทานอาหารนะท่านฟรีก็จะได้บุญครับไปร่วมทำบุญกับพี่หมอสุขพี่หมอสานั่นแหละนะฮะเราไม่ได้ถึงเงินไว้เลยเราจะมอบพี่หมอสุขพี่หมอสาให้เพราะท่านใครได้จ่ายเยอะค่ะเราเข้าใจก็อย่าลืมนะคะเมืองมหาเศรษฐีนะคะพบกัน19-20อาจารย์เอตัวเป็นๆกับคณะจะเดินทางไปที่โคราชตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนันทีค่ะนะฮะเขาเรียกเมืองมหาเศรษฐีของเป็นพื้นที่ของเจ๊น้อยกระโทกเจ๊เป้าประมาณไร่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องนะฮะกับพี่หมอสุขพี่หมอสานต่อไปแล้วก็คณะหลายๆท่านนะคะก็เดินทางไปช่วยกันนะคะขอบคุณด้วยนะฮะใช่หลายๆท่านทุกท่านเลยฝันเห็นว่าเพื่อนพัดตกจากตึกหมายความว่าอะไรครับคุณฟุกอาจจะผิดหวังเรื่องความรักนะนะฮะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับตัวเราหรอกแต่อาจจะเป็นเพื่อนผิดหวังแล้วเขาอาจจะมาปรับทุกข์กับเราค่ะเราก็แนะนำเขาไปในทางธรรมไปทำบุญทำกุศลใส่บาตรสวดมนต์ภาวนาค่ะนะฮะแล้วก็อธิษฐานในเรื่องที่ดีๆอ้าวเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีเดี๋ยวนะฮะก็อย่าลืมนะคะ4 นาที5 นาทีได้ใช่ใช่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าช่วงนี้นะคะถ้าจะเสริมก็คือเอาดอกบัวนะคะดอกบัว3 ดอกค่ะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะดอกบัวตูมเอาไว้ที่หิ้งพระค่ะใช่ถวายพ่อแม่พี่น้องทำได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเลยถวายที่หิ้งพระอาจารย์อาทิตย์นึงถวายกี่ครั้งดีคะแล้วแต่อธิษฐานได้เงินถ้าอยากได้เยอะๆก็ถวายบ่อยๆเหรอคะอาจารย์ครับถวายบ่อยๆนะที่เฉพาะ7 วันนี้เฉยๆไงอ๋อ7 วันนี้7 วันนี้7 วันแห่งความร่ำรวยค่ะดอกบัวตูมนะ3 ดอกแล้วก็น้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลน้ำไม้น้ำต้นน้ำพันน้ำแอปเปิลอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ถวายที่หิ้งพระก็ได้ค่ะก็ขอพรอธิษฐานท่านเรื่องการงานการเงินความรักนะคะภายใน7 วันนี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้ทุกท่านนะคะลองไปทำดูสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเจ็บป่วยไม่มีทางหายแล้วค่ะทุกชนิดเลยนะฮะที่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะฮะก็เราได้พิสูจน์แล้วว่าหายจริงเป็นความเชื่อที่เขาพูดกันมาหายจริงเขาบอกของเขาเองในวิดีโอเลยเขาว่าเขาบอกค่ะบอกเขาหายหรือดีขึ้นเราพอใจแล้วค่ะเข้าไปดู YouTube พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่บังคับใครพูดค่ะจะไปบังคับคนเป็นพันๆพูดมันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะแล้วเราไปโคราชพ่อแม่พี่น้องเดินทางจากกรุงเทพไปเต็มเลยใช่นะฮะจากหลายจุดเลยทั่วประเทศเชิญมาเลยมาไกลต้องมานอนค้างนอนค้างมีท่านหนึ่งที่นอนค้างสถานีรถอะค่ะแล้วก็เพื่อที่จะมารอเจออาจารย์เอค่ะมาไกลมากเลยค่ะเราผมก็ยินดีต้อนรับค่ะเพราะถ้าพอท่านมาเห็นปุ๊บโอ้โหมีของทานฟรีใช่ค่ะมาเจอผมทำทีละทุกคนเลยทำพิธีทีละท่านทำจบเลยมีความสุขละค่ะแล้ววัตถุมงคลเนี่ยที่เอาไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้บังคับใครบูชาเลยมีความสุขค่ะงงไหมทำไมอาจารย์เอไม่บังคับใครเลยก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไม่ชอบบังคับใครค่ะบังคับเขาทำไมใช่ไหมเขาอยากจะบูชาร่วมสร้างโรงพยาบาลฟรีโรงทานฟรีก็ให้เขาเกิดโชคลาภก่อนดิใช่ต้องเห็นผลทำให้เขาฟรีก่อนค่ะเดี๋ยวทำให้เขาฟรีเขารวยขึ้นเขาอยากจะบูชาอะไรเขาก็เอาเศษเงินมาค่ะใช่ค่ะนะฮะถ้าเก่งจริงต้องทำให้เขาฟรีก่อนค่ะนะที่โคราชเราทำแล้วค่ะทำให้ดูแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกปากต่อปากเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียกพวกมาอีกเยอะเลยแล้วพอเขาถูกหวยกันเขาก็เอาเงินมาร่วมสร้างโรงทานก็อิ่มหมีพี่มันผมก็อิ่มไปด้วยเลยคณะผมก็อิ่มไปด้วยกินกันอิ่มเลยก็ดีเพราะมันเกิดจากทุกคนร่วมมือกันค่ะใช่นะฮะนะครับทุกคนร่วมแรงกันร่วมมือกันนะคะนะฮะก็จะสำเร็จสามัคคีใช่นะฮะเพ
าจารย์อยู่หัวเราเนี่ยนะฮะท่านก็ให้เน้นความสามัคคีองค์วาดของท่านก็เป็นคำสอนยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมพ่ออธิบดีกรมพันธุ์เบื้องบนทุกพระองค์เลยบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยร่ำรวยมีความสุขตลอดไปนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอาจารย์เอตาทิพย์และอาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็ขอขอบคุณพี่ต่อนะฮะท่านผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้และพี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะก็รายการนี้ก็มีรีรันวันพุธนะฮะช่วง4โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วพบกับผมอาจารย์อ้อวันพฤหัสหน้า6โมงเย็นถึง2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ